ว่ากันว่าเรื่องรักกับเรื่องเรียนเป็นเรื่องเดียวกันเราว่าเลือกที่เรียนมันก็เหมือนเลือกแฟนเหมือนกันเนาะคำถามคือยังไงอะ